มาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ SME ที่จะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันกันบ้างนะคะทางสอทเนี่ยเขาร่วมมือกับ3ธนาคารเตรียมวงเงิน 40,000 ล้านบาทค่ะช่วย SME ฝ่าวิกฤตโควิดด้วย Supply Chain Financing ค่ะนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่านับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากสอทได้ช่วยเหลือสมาชิกในรูปแบบต่างๆมาตลอดค่ะทั้งด้านของสาธารณสุขการป้องกันโควิดในโรงงานวัคซีนรวมทั้งด้านการเงินพยายามหาแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สมาชิกรวมไปถึงผู้ประกอบการ SME ในเครือข่ายเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้ล่าสุดค่ะใช้สินเชื่อ Supply Chain Financing เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รวดเร็วขึ้นโดยอาศัยเครดิตของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยเหลือซัพพลายเออร์ของตัวเองผ่านกลไกของธนาคารซึ่งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นสมาชิกสอท.ล้วนเป็นธุรกิจที่มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็งและธุรกิจยังไปได้ดีแม้อยู่ในภาวะวิกฤตโดยมีกลุ่มบริษัทนำร่องครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจในกลุ่มยานยนต์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์คลัสเตอร์ก่อสร้างกลุ่มสิ่งทอกลุ่มเครื่องนุ่งห่มนายปรีชาส่งวัฒนารองประธานสอทและประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตบอกว่าหัวใจสำคัญของ Supply Chain Financing คือธุรกิจที่เป็นสปอนเซอร์หรือว่า Buyer ที่มีความน่าเชื่อถือและแข็งแกร่งทางธุรกิจอยู่แล้วซึ่งเอกสาร Invoice ที่เกิดจากการสั่งซื้อของสปอนเซอร์แต่ละรายเป็นเครื่องการันตีแทนหลักทรัพย์ค้ำประกันที่แต่ละธนาคารเชื่อถือได้รูปแบบการให้สินเชื่อของทั้ง3ธนาคารนะคะก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นธุรกิจที่สปอนเซอร์หรือว่า Buyer มีการส่งออกก็สามารถใช้บริการจาก Exim Bank ได้หรือต้องการแพลตฟอร์มทางการเงินรูปแบบใหม่โดยใช้แหล่งเงินทุนของสปอนเซอร์เป็นหลักค่ะก็ใช้โปรแกรมของธนาคารไทยพาณิชย์หรือหากต้องการซื้อขายในรูปแบบปกติก็สามารถใช้โปรแกรมของธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้เลยซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจโดยคาดว่าจะช่วยเหลือ SME ในเครือข่ายให้มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 10,000 รายสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็แจ้งความประสงค์ได้ที่สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิตสอท.ส่วนทางด้านของนางสาวดวงกมลลิมพวงทิพย์นะคะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกว่ากรุงศรีมีโครงการสินเชื่อเพื่อ SME ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งสินเชื่อนี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องวงเงินที่เพียงพอต่อธุรกิจและความสะดวกรวดเร็วเป็นสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีที่ให้วงเงินสอดคล้องกับปริมาณธุรกรรมการขายสินค้าจริงพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดอีกทั้งยังสามารถเบิกใช้สะดวกรวดเร็วแบบเรียลไทม์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการนี้จึงเป็นตัวช่วยที่ดีให้ SME มีเงินทุนหมุนเวียนใช้ก่อนโดยไม่ต้องรอเครดิตเทอมช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินในช่วงสถานการณ์โควิดและยังไม่พลาดโอกาสธุรกิจเมื่อกำลังซื้อของผู้บริโภคกลับมาอีกครั้งหลังโควิดคลี่คลายค่ะ